มันก็มีสไตล์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันอยู่เป็นตัวของแล้วที่สำคัญที่สุดพี่เนเขาไม่ทำอย่างนั้นพี่เนนี่แหละคือเสน่ห์ของพวกผม 3-4 พี่น้องที่มันอยู่คุณเดวินนี่มีเสน่ห์ใช่ไหมนำตระกูลอะไรคิดชอบต้องคิดก่อนแต่ถ้าไม่คิดจะเกลียดจิ๊บป๋องเลยต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนถึงจะชอบถ้าไม่คิดก็ไม่ชอบด้วยตระกูลนี้นำตระกูลนี้เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมันเกินตรงนั้นไปแล้วผมถามเรื่องกับคุณเนวินคุยเรื่องคุณชีวิตกับคุณเนวินไหมคุณเนวินเนี่ยถือเป็นครูใหญ่ของภูมิใจไทยถูกไหมทุกวันนี้ผมคุยกับคุณเนวินคุณเนวินก่อนต้องบอกเป็นสมาชิกพรรคผมนะเป็นลูกพรรคผมนะเป็นลูกพรรคแต่ลูกพรรคแต่หัวหน้าพรรคนะคุณชูวิทย์บอกโธ่ก็ดูให้ครบเนี่ยคุณสรยุทธก็จะเป็นคุณชูวิทย์อีกคนแหละแย่คุณสรยุทธต้องดูครบคลิปสิครับผมดูครบคลิปแล้วเป็นคุณสรยุทธก็เตะผมวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งฮะเป็นคุณสรยุทธก็เตะผมผมบอกยุทธเปิดประตูให้หน่อยดิรัฐมนตรีจะขึ้นคือตอนนั้นถ้าเป็นเพื่อนกันอะเตะไหมเตะเล่นๆว่ะคุณเตะแบบถีบโอ้ลงไปปุ๊บกองกับพื้นแล้วไปซ้ำอีก5 6ตีอย่างงี้มั้ยมันก็ไม่ใช่คือตอนนั้นคุณอนุทินไปพูดผมเปิดประตูให้รัฐมนตรีหน่อยวันนั้นคืออะไรวันปี62วันลงคะแนนลงคะแนนกาเสร็จเออแหมหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปกาบุรีรัมย์ไปกับคุณเนวินนั่งรถคันเดียวกันไปเขานั่งหน้าผมนั่งหลังใช่ป่ะพอประกาศเสร็จผมก็แซวเอ้ยเป็นรัฐมนตรีแล้วเว้ยนะเนวินเปิดประตูหน่อยดิถามว่าผมกล้าพูดไหมถ้าเกิดไม่ใช่เป็นในลักษณะแซวผมกล้าเรียกเขาในวินเฉยๆไหมล่ะผมก็ต้องเรียกพี่ใช่ไหมไอ้นี่ผมเดินกามาเลยแล้วผมก็บอกว่าในวินเปิดประตูหน่อยดิรัฐมนตรีจะขึ้นรถเป็นใครก็เตะแกก็ผลักเขาให้แต่เตะแย่ก็มาเตะเข้าที่ปลายเท้าเดี๋ยวว่าจะเตะแล้วตบกระบาลผมก็ตบมาแล้วฮะเวลาหยอกผมอ่ะเวลาผมหยอกอะไรเขาแต่ละอย่างเราไม่ใช่เด็กๆนะผมเล่าให้ฟังนะปี54มีเพลงภูมิใจไทยนะเป็นคนไทยต้องรักกันไม่ถือประโยชน์ส่วนตนอะไรแล้วมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าก็บอกตัวเองทุกวันผมเจอพี่เนวินตอนนั้นเขามาช่วยอะไรผมก็ร้องให้เขาฟังก็หลอกตัวเองทุกวันแล้วก็ยื่นหน้าไปใส่เขาเขาก็เบิร์ดกระโหลกเพลงมันก็บอกตัวเองทุกวันแต่ไปแย่คุณเนวินก็หลอกตัวเองคุณสรยุทธก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยครับคุณไม่ตบแรงฝากบอกพี่ชูวิทย์ด้วยแรงไหมตอนนั้นจะไปแรงได้ยังไงตบแรงผมก็สวนนี่กล้าสวนคุณเนวินเหรอเอาลงมาตบผมแรงๆโดยไม่มีเหตุผลดิผมก็ช็อกให้ดิเฮ้ยผมหยอกเพื่อให้เขาตบรู้อยู่แล้วสไตล์ครับเหมือนเบิร์ดอ่ะเบิร์ดเบิร์ดแต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุผลอยู่ดีถ้าเนวินเดินมาตบตบพัวบอกมึงอะไรสมมติยกตัวอย่างบอกมึงนัดกู9โมงมึงมา10โมงมาถึงชกหน้าผมเลยก็ต่อยกันจริงเหรอจริงคุณดูไม่มีผลนี่กล้าคุณเนวินเหรออ้าวสมมติดูดีมั้ยประมาทเขาสบประมาทใครนะเขาสบประมาทกันกล้าคุณเนวินเดี๋ยวชกไปก่อนไปขอโทษทีหลังคุณขออยู่ตรงอยู่ดีนั่งไม่สมมติอย่างนี้อย่างนี้สมมติเลือกตั้งมาทำเหมือนคุณได้กระทรวงคมนาคมสาธารณสุขเดี๋ยวนี่ฟังผมก่อนที่สมมติตอนนี้คุณสมมติอยู่ดีเกิดผมพูดอะไรไม่ถูกเขาชกหน้าผมโคร่หงายหลังเนี่ยผมลุกขึ้นมาก็ต้องสวนกันสิต้องสวนกันแหละใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันต้องดูที่เหตุผลถ้าอย่างนั้นมันไปก่อนอนุทินอยากได้กระทรวงคมนาคมแต่เนวินจะเอาเนี่ยคุณวิธีทำไงมันไม่มีเนวินจะเอาเหลืออนุทินจะเอาครับเอาหัวหน้าพักพักเอากระทรวงสาธารณสุขพักเล็กพักน้องชายของคุณเนวินเลขาธิการพักได้กระทรวงใหญ่คมนาคมแล้วถ้าไม่มีลายเซ็นอนุทินเนี่ยมีอะไรผ่านไหมนั่นเอามันพูดต้องพูดให้จบทำไมคุณยังคุณหล่อยุ่งจะมายุ่งกับผมทำไมอ่ะไม่ผมไม่ยุ่งผมเป็นมีคนเขาถามว่าคุณเนวินเขาใหญ่ถึงขนาดว่าเลขาธิการพักได้กระทรวงใหญ่มากกว่าหัวหน้าพักถ้าผมไปตรงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องให้มาด่าผมอีกป่ะผู้รับเหมาซีโนไทยแม่เรียกดีๆหน่อยวิศวกรวิศวกรคือก็จะถูกบอกว่าเป็นข้อกระหายอีกเนี่ยแทนที่จะชมผมชมนี่กำลังชมแล้วมีเช็คจริงถ้าเกิดไปนี่จะต้องบอกว่าใช่ไหมแต่ถามว่ากระทรวงคมนาคมจะย้าย PC 10ขึ้นไปศักดิ์สยามคนเดียวเซ็นได้ไหม
ถ้าอนุทินไม่เอาด้วยนี่เอ้าว่ากันตรงนี้เลยเคยขัดใจคุณศักดิ์สยามไหมมันไม่ต้องขัดใจเพราะคุยกันรู้เรื่องตลอดคุยกันก่อนเคยขัดใจคุณเนวินยังไงผมกับท่านศักดิ์สยามเคยขัดใจยังไงฮะยังไงแกบอกเฮ้ยมึงต้องทำอย่างนี้ปี57อ่ะมึงไม่ต้องไปเลือกตั้งยังไงก็ล้มอยู่แล้วปีปฏิวัติอ่ะกปปสเดือนกุมภาใช่ไหมตอนนั้นที่เขารณรงค์ยิ่งรักยุบสภายิ่งรักยุบสภาแต่กปปสไม่ให้ไปเลือกตั้งคุณเอวินบอกมึงไม่ต้องไปเลือกตั้งมึงไปเลือกทำไมเสียทุกอย่างยังไงก็ไม่ได้แล้วรับรองแล้วคุณรุทินปฏิวัติแน่คุณเอวินพูดใช่มันไม่มีทางรอดหรอกสถานการณ์อย่างนี้มึงจะไปทำไ มผมกับศักดิ์สยามคุยกันบอกพี่เขาบอกแบบนี้มามแต่พี่เขาไม่ได้หัวหน้าพักนะพี่เขาไม่ใช่เลขาพักนะพี่กับผมสองคนเพิ่งเป็นมาป้ายแดงเลยเนี่ยเพิ่งเป็นมาอยู่สักเจ็ดแปดเดือนมั้งศึกแรกก็ปิดบ้านแล้วเนี่ยก็ต้องไปเลือกตั้งใช้สิผมก็กับเขาสองคนก็เลยรู้ว่าลิสต์ผมสองคนเนี่ยอย่างน้อยก็เข้ามาไอ้ยี่สิบสองคนที่ผมบอกอะคุณเนวินบงการพรรคภูมิใจไทยจริงไหมไม่ได้บงการนะคุณเนวินเนี่ยพูดง่ายบางทีโทรไปเนี่ยแกยังไม่อยากรับสายผมเนี่ยเป็นคนชอบถามนู่นถามนี่เขาเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อดับเบิลเช็คแต่ไม่ได้ทำตามทุกเรื่องบอกแนะนำแต่ไม่ทำตามก็มีเยอะเคยสั่งไหมคุณเนวินเรียกว่าอะไรเรียกหนูหรือท่านรัฐมนตรีหรือว่าเรียกไอ้หนูถ้าอารมณ์ดีก็ไอ้หนูพูดกับคนอื่นก็ไอ้หนูก็เรียกกับใครไอ้หนูหนูเออแต่ถ้าเกิดคุยสองคนก็หนูตลอดหนูพี่ผมก็พี่ผมเพราะฉะนั้นจริงๆในทางการเมืองมีเรื่องศักดิ์ศรีอยู่นี่ไม่ได้ยั่วนะถามจริงๆเพราะมีคนตั้งคำถามไม่ได้ยั่วเลยคือตกลงถ้าเกิดภูมิอันคุณอนุทินเป็นนายกคุณอนุทินจะเป็นนายกพอดีผมคุณเนวินเป็นนายกตัวจริงไหมความสนิทผมกับเขาเนี่ยนะครับในเรื่องของความนับเป็นพี่เป็นน้องเหมือนญาติกันไหมเหมือนครับเป็นห่วงเป็นใยกันครับเวลาใครมีทุกข์ส่วนใหญ่ผมมีทุกข์มากกว่าเขาเวลาผมมีทุกข์สมัยผมครอบครัวแตกแยกเขาอยู่กับผม24 ชั่วโมงแล้วก็เขาเอาลูกผมไปเข้าโรงเรียนถึงเป็นรู้จักลูกคุณชูวิทย์ตรงนี้คือมันมีความผูกพันกันมันก็มีความผูกพันเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสอยุทธเหมือนกับคุณสอยุทธกับใครคนหนึ่งที่มีความผูกพันกันถึงแม้ไม่ใช่พี่น้องคานตามกันมาแต่รู้สึกรักเขารู้สึกเป็นห่วงเขาถามว่าเขาสมมติเขาจะขอให้คุณสอยุทธถ้าคุณสอยุทธทำได้ก็จะทำให้เหมือนคนในครอบครัวและผมเชื่อว่าด้วยความวันที่ผมเป็นรองนายกนั่นนะครับนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณอยุธยาให้พรผมเป็นนายกผมก็รู้ว่าคุณเนวินก็มีมารยาทพอที่จะเวลาจะอยากให้ผมทำอะไรให้เขาก็คงต้องมีวิธีพูดซึ่งถ้ามันไม่ผิดกฎหมายถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมพอพูดง่ายเป็นเรื่องที่พี่ๆน้องๆเขาขอกันเป็นเรื่องปกติผมก็ทำให้คุณวิชินกลัวไหมว่าเกิดได้เป็นนายกขึ้นมานะอาจจะได้เป็นนะเนี่ยแล้วก็จะมีคนมองตลอดเวลาว่าคุณเนวินคือคนอยู่เบื้องหลังคอยกดปุ่มสั่งอนุทินหนึ่งอย่างโน้นอย่างนี้ใครจะเป็นรัฐมนตรีต้องไปเข้าหาคุณเนวินใครจะมีอะไรให้ต้องไปหาคุณเนวินมันจะล่ำเลยกับแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเกิดคนมองใช่ไหมมันดีเหมือนกันนะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าไปคิดถึงคน50 ล้านคนมันก็วงใหญ่เกินไปเอาเป็นวงที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องวงที่ต้องใช้การสนับสนุนของผมในอำนาจรัฐมนตรีหรือความเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าไปตรงนั้นก่อนแล้วตรงนั้นสั่งมาโดยที่ไม่รู้อินโนเอเน่เนี่ยเขาก็รู้ว่านอกจากไม่ได้แล้วอาจจะกระเด็นไปไกลเลยก็ได้มันก็มีสไตล์คาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันอยู่เป็นตัวของแล้วที่สำคัญที่สุดพี่เนเขาไม่ทำอย่างนั้นนี่แหละคือเสน่ห์ของพวกผม3-4พี่น้องที่มันอยู่คุณเนวินนี่มีเสน่ห์ใช่ไหมนามสกุลอะไรคิดชอบต้องคิดก่อนแต่ถ้าไม่คิดจะเกลียดที่ป๋องเลยต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนถึงจะชอบถ้าไม่คิดก็ไม่ชอบด้วยไอ้สกุลนี้นามสกุลนี้เป็นอย่างเงี้ยไอ้นกด้วยลูกด้วยนะแต่ว่าผ
ผมมันเกินตรงนั้นไปแล้วแล้วเวลาผมจะคุยอะไรท่านศักดิ์สยามผมคุยว่าเขาคือรัฐมนตรีคมนาคมที่ผมกำกับดูแลกระทรวงนี้อยู่ผมไม่ได้บอกพี่อันนี้ญาติผมผมจะเอาอย่างนี้ผมไม่เคยทำคนที่รู้จักผมดีอย่าว่าแต่ในรัฐบาลเลยสมัยที่ผมยังอยู่ภาคเอกชนอยู่บริษัทซิโนไทยพ่อผมเนี่ยพ่อผมสร้างมากับมือนะผมเนี่ยอำนาจเต็มเลยนะพ่อผมสั่งผมมาเนี่ยยิ่งสั่งยิ่งไม่ได้เพราะผมโปรเฟสชันแนลผมเป็นคนที่มีความเป็นโปรเฟสชันแนลสูงไม่เห็นคุณอนุทินดูคืออ่อนโยนก็เกรงว่าเดี๋ยวใครจะมาสั่งได้ไงคือคนนั้นก็คือคนที่ไม่รู้จักผมโดนผมหลอกมันไม่มีความเสียหายอะไรกับการเป็นคนอ่อนโยนนะครับยกมือไหว้คุณสรยุทธเนี่ยผมยกคุณสรยุทธอายุน้อยกว่าผมนะแต่ผมยกมือไหว้คุณสรยุทธก่อนตลอดไม่ผมมีแต่ได้แล้วผมก็ไม่เคยแสดงกิริยาอะไรที่ไม่ดีกับคุณสรยุทธเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องเราทำงานกันแต่ว่าแต่อันนี้มันคือภาพที่คนจะมองเข้ามาถ้าคุณสรยุทธก็ต้องบอกผมเป็นตัวของตัวเอง